พี่น้องวันนี้สัญญาทำแกงไตปลาหม้อหนึ่งค่ะทุกคนค่ะข้นๆเลยกินกับขนมจีนดูสิน่าทานไหมคะทุกคนเห็นไหมแกงไตปลาตำเครื่องเองดูสิสุดยอดเลยเนาะกินด้วยกันค่ะกินขนมจีนจ้ะขอกราบสวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะทุกคนค่ะก็วันนี้ก็มากินขนมจีนไตปลานะคะทุกคนขนมจีนไตปลานะคะทําเองด้วยฮะมาค่ะเดี๋ยวขนมจีนวันนี้กินขนมจีนแบบแพ็คนี่เส้นสวยๆผักเหมือนเดิมนะคะสลัดผักกาดขาวต้นหอมนะคะมีไส้กรอกนิดหน่อยนะคะทุกคนมาจ้ะนี่น้องมาเด้อครับพี่น้องค่ะอร่อยมากสัญญาทำเองอร่อยทำแบบใต้เลยค่ะพี่น้องต้องหยดน้ำตาหน่อยหนึ่งกินขนมจีนกระหล่ำโอ้หน่อยกาดขาวที่เหลือไว้นะคะหน่อไม้ทำทั้งหม้อหนึ่งไงทำน้อยไม่อร่อยต้องทำเยอะหน่อยหนึ่งแบ่งคนข้างบ้านด้วยเขาก็ชอบแกงไตปลาเหมือนกันนะเลยทำเผื่อเขาด้วยนะแกงไตปลาต้องค้างคืนถึงจะอร่อยเหมือนแกงส้มอ
ามเครื่องสุดฤทธิ บางคนเรากินไม่เป็นไงแถวบ้านไงครั้งแรกที่ไปใต้อ่ะชอบเลยอ่ะเรื่องอะไรอ่ะอร่อยจังมันมีกลิ่นคาวปลาไงกายปลาน่ะนะมันจะอร่อยเสน่ห์ของอาหารใต้คือเครื่องแกงเครื่องแกงครับแบบว่าจกนิ่มให้เลยอ่ะเขาทำอะไรอ่ะเขาไม่เสียดายเครื่องไงทุกคนรสจัดจ้านไส้กรอกมีสัญญาแสบทูไป2ตัวไม่มีปลาโอเนาะทำร้านเขาแสบปลาโอเนาะปลาก็ช่างแสบปลาโอที่นู่นอ่ะสบะอะไรอย่างเงี้ยบ้านเราไม่มีแสบปลาทูก็อร่อยเหมือนกันนะ
ผ็ดน่ะไม่ได้เผ็ดพริกหรอกเผ็ดพริกไทยก็ตำพริกไทยดำแล้วก็พริกไทยขาวแถมยังใส่พริกไทยสดลงไปด้วยมันไม่ใช่เผ็ดเหมือนพริกนะพริกเผ็ดมันเผ็ดบอกไม่ถูกอ่ะถ้าเผ็ดพริกไทยมันเผ็ดแบบว่ามันอยู่ในปากเราอ่ะนะมันอยู่ในปากมันเผ็ดร้อนๆอ่ะนานแล้วไม่ได้ทำกินเพิ่งได้หน่อไม้มาเลยทำแต่ปลาถ้าไม่มีหน่อไม้ก็ไม่อร่อยเนาะมันต้องมีหน่อไม้ใส่ไปด้วยอร่อยทอดให้ลูกไงชอบกินก็คือค่ะก้างปลาทูอ่ะ
จุดว่าว่าอะไรอร่อยไปก่อนนะคะคนมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแซ่บมากเลยค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวเย็นเรากินกับข้าวนี้ตอนเย็นมีทั้งหม้อหนึ่งไปกินกับข้าวอร่อยโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามสัญญาณด้วยค่ะให้เป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะคะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า